ยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมเบิงครับแชมป์หลายเส้นเลยครับรายนี้ครับนี่ครับ28กับ22ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นไบอันที่สูงใหญ่กว่าแต่ว่าประสบการณ์ครับโอ้โหระดับ200กว่าไฟครับทางด้านยอดขุนศึกอดีตแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับอดีตแชมป์ราชดำเนินในรุ่น122ปอนด์และที่สำคัญครับได้รางวัลไหว้ครูสวยงามของเวทีมวยราชดำเนินครับ2สมัยด้วยกันครับปี60แล้วก็ปี61เนี่ยเดี๋ยวดูลีลาการไหว้ครูของเขากันนะครับแล้วก็รางวัลไหว้ครูสวยงามด้วยครับของวันมวยไทยครับครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7แล้วก็ที่เวทีมวยรุมินีนี่ก็เคยได้รางวัลไหว้ครูสวยงามเหมือนกันครับในปี2562วันนี้ผู้ที่นำทีมมาครับนำทีมยอดขุนศึกนำทีมมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สำราญสุขแสวงครับหรือว่าอดีตนักมวยดังเลยครับมีแชมป์หลายเส้นเหมือนกันครับสำราญเดชสอด่านชัยผู้ที่ได้ดิบได้ดีจากมวยไทยครับแล้วก็แจ้งนิดนึงนะครับน้องๆที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพหรืออะไรก็ดีครับทั่วประเทศเลยครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยได้นะปริญญาในค่ายมวยครับถ้าอยากจะเรียนอยากจะศึกษาหาความรู้โดยไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยครับอยู่ค่ายมวยซ้อมมวยไปด้วยเรียนออนไลน์ไปด้วยจบปริญญาได้นะกุ้ยช่ายไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทนะครับติดต่อไปได้เลยที่แฟนเพจ Facebook อ่ะครับมหาวิทยาลัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับติดต่อไปได้เลยนะครับบอกว่าได้ยินมาจากไทยไฟก็ได้เอาละครับแม่ลีลาการไหว้ครูของยอดขุนศึกครับทำเอานักมวยบราซิลเนี่ยตกใจเหมือนกันครับเมื่อสักครู่เรียกว่าเป็นการตัดไม้ข่มน้ำไปก่อนนะครับเอาครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยของเราเนี่ยได้ความเก๋าได้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับโอ้แต่ดูรูปร่างเขาได้เวทได้รูปร่างนะเวทนี่เวทเขาเราต้องปล่อยเวทขึ้นมาเดี๋ยวดูครับปะทะไปแล้วเนี่ยเสียสีไปแล้วจะเสียแรงหรือจะเสียเปรียบเรื่องของแรงปะทะหรือเปล่าแต่ความเป็นมวยเราดีกว่าเท่ากับว่าคู่นี้หักลบกลบหนี้กันแล้วนี่ก็มีดีคนละอย่างนะเราได้กระดูกเขาได้เรื่องของเวทแล้วก็รูปร่างแล้วก็ในเรื่องของการไม่ง่ายแน่นอนล่ะคุณชายชกแบบคาดเชือกนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหมคู่เมื่อสักครู่นี้ก็ใส่กันมาแล้วครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับน่าจะมันยิ่งกว่าแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับคู่ที่6แล้วก็คู่ที่7ในรายการครับมวยรอบไทยไฟลีกในพิกัด69กิโลกรัมในสาย B นัด2นะครับสิงขาวเพชรตะวันยังมีชนะชัยด้วยครับชอชนะมวยไทยปะทะกับเม็ดนิยมก็เดี๋ยวมาติดตามความเดือดกันเพชรตะวันกับเพชรนิยมยังไม่มีแต้มกุ้ยชายถ้าจะให้ดีเลยนะต้องชนะน็อกนะใช่อ้าวเดี๋ยวดูครับ6กับ7นะครับมาดูคู่นี้กันก่อนคู่ที่2ครับดูบราซิลไม่กลัวครับไบรอันดูรูปร่างเขาเล่นก็น่าจะเป็นอุปสรรคให้กับยอดขุนศึกพอสมควรนะครับยอดขุนศึกนี่ตอนต่อย5ยกถือว่าก็จอมแกร่งครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นก็ถือว่าหาตัวจับยากเลยครับใน5ยกครับแต่ว่าวันนี้มาเจอต่างชาติมวยจากบราซิลที่ใหญ่กว่าครับเดี๋ยวดูครับตำราแจ็คผู้ฆ่ายักษ์งัดออกมาใช้หรือเปล่าครับเราก็ไม่กล้าผีผาเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้แบบว่าบูมบามเข้าหาเราครับหีบไว้ก่อนครับละเอียดละเอียดค่อยๆเก็บค่อยๆกินกันไปเรื่อยๆแหละครับอ้าวแต่กรรมการบอกว่ายังไงเปิดมานี่ต้องใส่ครับอย่าปล่อยเวลาให้ปล่าประโยชน์เอาครับหลังๆนี่ยอดขุนศึกก็ใช้บริการมวยต่างชาติเหมือนกันนะครับก็ไปต่อยตามรายการต่างๆตามต่างจังหวัดครับนี่ครับเอาครับหมัดซ้ายเริ่มจะขยับออกครับใช้ความเร็วดูบราซิลก็เป็นเลยนะครับไรอันมูล่าไม่ง่ายครับกระดูกเราดีกว่าก็จริงแต่ไม่ง่ายครับอ้าวหมัดซ้ายครับคอยดักเอาไว้ยอดขุนศึกไบอันเตะจ่อล่างมาครับก็เป็นฝ่ายให้ทางด้านยอดขุนศึกครับเดินเข้ามาบ้างครับไบอันเขาเองก็ไม่ประมาทนะครับมีเตะตัดล่างไปทีนึงเอาครับยอดขุนศึกเริ่มจะใช้ความเร็วครับกดดันไบอันเข้าไปนี่ครับแหมกล้าๆกูเนี่ยโดนนะครับโดนนะครับเอาครับเตะจ่อล่างเข้าไปโอ้ดูดันดีนะครับวันนี้ทางด้านยอดขุนศึกและเป็นการกระจายความเจ็บปวดด้วยนะครับมีต่อยหน้าต่อยท้องมีเตะจ่อล่างครับแล้วก็มีการยืดหยุ่นเกมด้วยการถีบไว้ก่อนครับเอาในต่อในครับแหมเล็กกว่าโหนเลยผู้ชายนี่ครับไม่ใช่อุปสรรคครับในเรื่องของรูปร่างมีวิธีการต่อยครับมวยประสบการณ์ระดับนี้ขยับกดดันต่อเนื่องครับแหมไบรอันนี่ดูจะเชื่องช้าไปนิดนึงครับยังไม่มีอาวุธเด็ดที่เราพอจะ
เห็นจากเขานะครับบรันมูราโอ้ถ้ายืนคุยกับเรานี่น่าจะเหนื่อยครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่เดินเกมกดดันเราครับทำให้ยอดขุนศึกได้ชกในเกมของตัวเองครับทีมก็จับมาได้สับคืนเลยแลบลิ้นให้นิดนึงหมัดขวาลามตัวมาครับเตะขวาเจาะล่างโดนหมัด1 2มาครับนี่ครับเราเห็นหมัดเขาก็ต้องใส่หมวกกันน็อกสวมแน่นๆเหมือนกันหมดยกแรกครับไปดูภาพช้ากันครับในยกที่ผ่านมายอดขุนศึกกับไบรอันมูล่านะครับจังหวะเหวี่ยงซ้ายครับของยอดขุนศึกขยับเดินเข้ามาครับไบรอันมีหมัดแล้วดูครับแม่ยังดีว่าก้มหลบไว้ทันนะครับไบรอันก็พยายามที่จะหาจังหวะครับยอดขุนศึกนี่ครับเจาะล่างไปทีครับดูอยู่ครับว่านักมวยบราซิลนี่มีจุดอ่อนตรงไหนนี่ครับโดนของเขาเหมือนกันนะครับยอดขุนศึกเนี่ยโดนซ้ายครับเมื่อสักครู่สรุปว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนครับยังไม่มีน่าจะแกร่งทั่วแผ่นอยู่แข็งเหลือเกินครับโดนต่อยท้องมาแก่ก็ไม่สะดุ้งก็เห็นช่วงปลายยกนี่มีหมัดโต้ออกมานะครับไรอันมูล่าเนี่ยน่ากลัวเลยครับครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่ทีมงานพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งแบบไหนครับให้เดินหรือเปล่าครับติดตามกันมาปะทะกันต่อครับทีต่อทีเดี๋ยวดูครับต่อยท้องมายอดขุนศึกขวากระแทกแล้วนี่ครับมีเจาะล่างเขาก็สวนด้วยหมัดขึ้นมาเลยนะครับพยายามอาศัยแบบว่าเกลือจิ้มเกลือครับยกขึ้นมาเสียบเลยครับเข่าของไบรอันยอดขุนศึกเล็งไบรอันก็เล็งหมัดไม่โดนแต่ขวาเจาะล่างไปก็ยังเป็นยอดขุนศึกที่เป็นฝ่ายเดินกดดันเข้าหาครับโอ้แม่หน้าไปทีนึงครับใช้ความยาวดูครับเขาเป็นฝ่ายขยับเดินบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าหมัดนี่ครับเข้าหน้าเหมือนกันครับหมัดขวาตัวใหญ่ในรูปร่างก่อนเลยไม่ใช่เกมไม่ใช่งานง่ายของยอดขุนศึกแน่นอนครับไฟนี้ขยับหาจังหวะอยู่ใครพลาดก่อนนี่หล่นเลยนะครับดูการออกหมัดเอ้ายอดขุนศึกขวาไปทีนึงมาบาทาลูกพักถีบหน้ายอดขุนศึกครับลูกคมหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับชักจะมีน้ำโหต่อยหมัดขึ้นไปเหมือนกันเลยครับยอดขุนศึกแข้งซ้ายครับไรอันยอดขุนศึกเตะซ้ายหน้าไม่ธรรมดาเลยนะครับบราซิลรายนี้นะครับถือว่าอันตรายเลยครับซ้ายต่อยลำตัวมาเราขยับเข้าไปต่อยลำตัวคืนครับจังหวะคลอสไปครับจดจ้องแข้งซ้ายคืนไม่คืนเตะขวาเจาะล่างคือเจอแข้งซ้ายของเค้าโต้เตะซ้ายครับยอดขุนศึกไบอันเตะขวายอดขุนศึกเจาะล่างยังไม่เห็นไบอันเนี่ยเร่งเกมแบบเต็มๆนะฮะก็ยังต่อยตามจังหวะแบบนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสให้ยอดขุนศึกได้โจมตีเอาแล้วครับแม่เค้าโต้มาด้วยหมัดวงในนี่เน้นรวบล่างเลยครับไม่ต้องตีกันนานขยับเดินเข้ามาครับยอดขุนศึกยังไม่มีจังหวะมอมอออกอาวุธนะครับยังหาอยู่แม่หลบโยกสวยงามเป็นมวยฝีมือสายตาดีอยู่แล้วครับยอดขุนศึกเอาแข้งซ้ายแม่วันนี้นี่ไบอันมูล่ามาแบบฝีมือครับไม่มั่วไม่ออกมั่วครับสายหน้าได้ทีนึงก็พยายามละเอียดทั้งคู่แล้วครับไม่ผีไม่พรามครับถ้าพลาดนี่แม่เดี๋ยวล่วงโรยหลุดหล่นได้ครับอยู่กันใกล้ๆครับมุมนี้กล้องจับมาใหญ่กว่าชัดเลยครับยอดขุนศึกขยับเข้าไปหาช่องโอ้ยถ้าไม่มีข้างล่างแล้วก็เมื่อกี้ขาเขาขึ้นก้านคอเหมือนกันนะหมดยกที่2ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับดูภาพช้าในยกที่2นี่ครับจังหวะสับล่างของยอดขุนศึกนะครับก็พยายามหาจังหวะออกอาวุธนะครับแต่ว่าไบอันเนี่ยได้ใหญ่สูงยาวแต่ว่าก็ป้องกันตัวดีครับก็มีโต้เป็นระยะนะครับจังหวะนี่ครับซ้ายขวาแม่ไม่โดนครับหมายว่าหมัดเนี่ยจะลอดกาดเข้าไปแล้วหมัดนี้ก็ยังไม่ถึงครับซ้ายได้ครับของไบอันมูราแล้วดูครับเล็งที่เตะก้านคอเลยนะครับยังดีว่าถอนล่าถอนโคนไปได้ก่อน
จ้าของฉายาเดอะฮักครับ4กุมภาพันธ์นี้ครับเดี๋ยวไปเจอเขากันได้ที่อุทยานราชพักครับไทไฟประเดิมศักราชใหม่ด้วยความมันครับไทไฟอุทยานราชพักเอาครับกลับมาตามกันต่อในยกที่3ยกนี้นี่ดูว่าทีมงานจะสั่งให้ไบรอันเนี่ยเดินหรือเปล่าอ่ะยังมาฝีมืออยู่นะครับหมัด1 2มาเสียบเลยครับเราเตะคืนเข้มข้นแล้วครับเข้มข้นแล้วครับโอ้โยนกระโจนเข้าใส่เลยครับเข่าของไบรอันแต่โดนไม่เต็มนะครับนี่ครับเจอความเขาความเก๋าครับยอดขุนศึกกระชากเอาเลยที่มุมขาวเนี่ยสั่งให้เดินแล้วครับบรรดาเพื่อนๆนักมวยจากบราซิลก็วันนี้ก็มาเชียร์ไบรอันมูล่ากันเยอะเดี๋ยวดูว่าจะเดินได้ดีขนาดไหนครับถ้าเป็นเกมบุกเนี่ยขยับเข้ามานี่รอโต้อยู่นะครับยอดขุนศึกแล้วดูวงในนี่เกาะเลยครับโหนไว้เลยครับใหญ่ๆนี่ก็ตัวเท่ากันได้แข่งมาครับหลุดไปครับยอดขุนศึกก็รอตั้งรับแล้วนะครับใช้สายตาใช้จังหวะครับทีมมาเตะคืนมันมีเลือดหรือเปล่าครับยอดขุนศึกครับที่บริเวณริมฝีปากครับได้เลือดไปแล้วครับขยับเข้าหาบ้างครับมีทั้งรุกมีทั้งรับครับทีบไว้ก่อนไบรอันทีบไว้อีกทีหนึ่งอ้าวยอดขุนศึกเตะขวาครับไบรอันพยายามต่อยมายอดขุนศึกก็เนี่ยโต้ได้หมัดหมัดมาอีกแล้วโอ้ยแหมหมัดเข้ามาแต่ละทีนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับมาแบบ1 2 3อ่ะครับยอดขุนศึกก็พยายามจะเก็บจังหวะ2ของไบรอันอยู่มาดูไบรอันนี่ยังเดินไม่เต็มเท้าเท่าไหร่นะครับเหมือนจะตัดสินใจไม่เด็ดขาดจะเอายังไงดีจริงๆเนี่ยอาวุธดีนะครับการต่อยหมัดเนี่ยค่อนข้างอันตรายทีเดียวเอาละครับแม่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเนี่ยฮะหมัด1 2 3นี่ได้ลุ้นนะฮะโอ้แต่ว่าวงในแบบนี้ครับเจอโก่งมาเสียบอย่างที่คุยช่ายว่าครับหมัดของไบรอันนี่ออกมาน่ากลัวครับแต่ว่าเนี่ยครับการตัดสินใจในเกมการชกอะครับจังหวะนี้จะแทงครับยังติดขัดๆนะครับเตะมาเตะขวาสับขาหลอกหน่อยครับยอดขุนศึกนี่ครับแม่ข้างล่างสับหลอกข้างบนทิ่มไปตรงๆเลยครับหมัดของยอดขุนศึกหลอกล่อแล้วก็หลากหลายครับก็ใช้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับในการชกเอาครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหดูไบรอันนี่แรงยังเหลือครับแต่ว่ามีเวลาเนี่ยแกไม่เดินใส่ก็เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับครบ3ยกครับว่าเนี่ยดูภาพช้าครับจังหวะ 1-2 ครับแล้วก็มีเข่ามาหมัดอันตรายเลยนะครับไบรอันมูล่าดูครับเข้ามาลวนนั่นยอดขุนศึกนี่ครับถีบมาแล้วเตะคืนครับรอเก็บจังหวะ2อยู่แล้วนะครับยอดขุนศึกหมัด 1-2 มาครับเขาออกหมัดมาแต่ละทีก็โหน่ากลัวเหมือนกันนะเมื่อกี้ชกเสร็จแกวิดพื้นประมาณน่าจะมี 20-30 ครั้งนะกูชายนะไบรอันไม่น่าใช่แรงเหลือแรงเหลือบอกได้ยกนึงจังหวะที่โดนซ้ายครับขยับเข้ามาโดนซ้ายหน้านะครับคอยติดเบรกไว้เรื่อยครับแข้งของนี่ครับหมัดขวาของยอดขุนศึกครับพยักหน้าบอกมาสิมาสินี่ไงนี่ไงปิดนะแรงAnd the winner Black Corner ยอดขุนศึกของราชบุรีก็เป็นยอดขุนศึกที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมยอดเทวินกันบ้าง